นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับและทุนหน่วยช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 1827772ผมซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโมเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมโมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับและอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลายคนถามถึงนะครับ MPV คันล่าสุดที่รอกันมานานแล้วที่รอน่าจะถึงการเปิดตัวแน่นอนแล้วก็วันนี้มีจดหมายมาถึงนักข่าวแล้วก็คือ30กันยานี้นะครับการเปิดตัวของ Innova ใหม่นะครับที่เรียกได้ว่าเป็น All New เลยหลังจากที่เราเห็น Levo มาแล้วเห็น Fortuner มาแล้วนะครับนั่นคือบนแพลตฟอร์มของ IMV Project 2นะครับและนี่ก็คืออีกผลงานอีกหนึ่งคันที่เรารออยู่ครับ Innova ใหม่ต้องบอกว่าดีไซน์ดูทันสมัยและดูหรูหราขึ้นนะครับยกระดับจากรถที่อาจจะมองว่าเป็นรถที่ราคาถูกนะครับเน้นในการใช้งานทั่วๆไปนะครับใส่ความสปอร์ตใส่ความหรูหราแล้วก็ออปชันเข้าไปให้มากขึ้นดูดีกว่าเดิมลิบลับเลยดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมบนแพลตฟอร์มใหม่นะครับที่เรียกว่าเป็น IMV แพลตฟอร์มนะครับที่ร่วมกับ Fortuner ใหม่แล้วก็ Hilux Levo ใหม่นั่นเองนะครับเป็นเหลี่ยมมากขึ้นดูสวยงามมีมิตินะครับมีเดย์ไลท์หน้ากระจังดูการออกแบบแล้วเนี่ยมีความพิถีพิถันแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดมากขึ้นอารมณ์ยังคงคล้ายๆกับ Levo เหมือนกันนะครับในส่วนของกระจังนะครับแต่ว่าในส่วนโคมไฟแล้วก็ชุดกันชนโดยรวมแล้วดูดีนะครับดูลงตัวโดยเฉพาะภายในเนี่ยผมว่าถือเป็นไฮไลท์เลยก็คือหรูหรามากขึ้นนะครับโอ้ยคนละเรื่องกับของเดิมเลยใช่ดูดีขึ้นมากโดยเฉพาะคอนโซลกลางนะฮะอารมณ์เหมือนยกคอนโซลแคมรี่มาใส่ใช่เลยครับผมดูมาตรวัดครับเป็นหน้าจอแบบจอเสมือนเลยนะฮะจุดเสน่ห์เลยก็คือกระจกบานหลังสุดนะครับที่เป็นบานสามเหลี่ยมแล้วก็ช่องหน้ากระจังนะครับโบแอนด์อิลิแกนนะครับให้ดูมีความหรูหราสง่างามนะครับมีระบบป้องกันการชนต่างๆที่ดีขึ้นล้อลอยขอบ17นะฮะมีเรื่องโหมดการขับขี่ได้ครับไม่ว่าจะเป็น Eco หรือ Sport นะครับดูคอนโซลกลางครับขุมพลังแน่นอนครับเป็น GD Efficiency นะครับนะอันนี้คือเวอร์ชันในต่างประเทศนะครับเป็นเครื่องบล็อกใหม่ที่ใช้ร่วมกับ Levo แล้วก็ Fortuner นั่นเองนะครับแล้วบ้านเรามาจะเป็นบล็อกไหนอ่ะคือต่างประเทศเนี่ยมีทั้งเครื่อง 2,000 เบนซินบล็อกเก่านะครับ 2,007 เบนซินนะครับ 2,008 ดีเซลแล้วก็2,004ดีเซลนะครับที่เป็นบล็อกใหม่ดูครับดูหลังคาดูรายละเอียดของการใส่รายละเอียดขึ้นมานะครับดูดีจากเดิมเยอะมากนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าอันนี้เป็นออปชันที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของกุญแจรีโมทเป็นไงฮะเป็นสมาร์ทเอนทีนะครับมีพุชสตาร์ทนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างคุ้นเคยคอนโซลกลางดูโอเคมากมีการประดับประดาแล้วก็เรื่องของไฟนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของการใช้อลูมิเนียมนะครับในเรื่องของการตกแต่งเบาะแถว2เป็นวันทัชนะฮะจังหวัดเดียวนะครับปรับได้เข้าสู่แถว3ได้อย่างสะดวกสบายก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักนะครับแต่ดูแล้วดูดีขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะภายในดูหรูหราแบบชัดเจน Luxury จริงๆแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยขนาดกว้างใหญ่มากเลยนะครับมีพื้นที่ค่อนข้างและนี่ครับไฮไลท์อยู่ข้างบนครับไฟครับ ไม่ธรรมดานะครับสำหรับการให้อารมณ์นะครับไฟให้เอาผ่านเลยใช่ครับครับคอนโซลดูดีมากนะครับพวงมาลัยมีการติดตั้งอุปกรณ์นี่ครับมีช่องแช่มีช่องใส่อุปกรณ์ปฐมพยาบาลนั่นมาถึงบ้านเราจะอยู่ครบอย่างนี้นะครับท่านอ่ะมอหลังมีถาดด้วยมีถาดด้วยแล้วเราเคยนั่งเครื่องบินใช่ไหมครับครับถึงแม้จะเป็นชั้นอีโคโนมี่แต่ก็ถือว่ามันก็สามารถรองรับการใช้งานได้แล้วระบบความปลอดภัยเป็นยังไงมีป้องกันมีระบบโครงสร้างการชนนะครับที่ป้องกันนะครับทั้งคนเดินถนนแล้วก็ผู้โดยสารภายในมีไอโซฟิกมีอุปกรณ์ต่างๆมีแอร์แบ็กแล้วก็สามารถถอดหัวหมอนได้นะครับสำหรับการปรับพื้นที่ภายในในการใช้งานไม่ธรรมดาครับการตัดเย็บนะครับของชุดเบาะไม่ต่างจาก Fortuner เลยดูพรีเมียมมากเนี่ยฮะถึงแม้จะเป็นเบาะแบบอีโคโนมี่แต่ก็มีถาดมีอุปกรณ์ใ
มีไฟเดย์ไลท์นะฮะเบาะหน้านี่สามารถปรับปุ๊บเลื่อนขึ้นมาได้นั่งสบายเลยนะด้านท้ายดูสวยขึ้นเยอะนะฮะผมเห็นรูปเกียร์น่าจะเป็น5หรือ6สปีดนะฮะใช่เลยครับออโต้6สปีดถูกต้องเลยครับเฮียโก้แล้วใครดูครับว่ามาถึงบ้านเราปุ๊บเนี่ยอยู่ครบมั้ยจะจัดออปชั่นแบบไหนหรืออาจจะให้แบบนี้ทั้งหมดเลยถ้าแบบนี้เป็นตัวท็อปอย่างงี้นะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะใช่น่าจะนะน่าจะได้มาดูน่าใช้นะนะจริงๆถ้าพูดถึงจะไม่ได้คิดอะไรมากคือพวกที่แบบมีคนขับรถนะเพื่อนผมไม่นั่งแคมรี่ผมนั่งอินโนวาเลยว่ะสบายกว่านั่งสบายกว่าใช่ครับนะใช่ผมมีตัวเลขเอามาให้ดูกันนิดหนึ่งครับระหว่างมิติตัวเก่ากับตัวใหม่เขาบอกว่าฐานล้อเนี่ยยังคงเดิม 2,750 นะครับมิลลิเมตรแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือความยาวตัวรถยาวขึ้น180มิลลิเมตรครับเกือบ20เซนนะฮะแล้วก็ความกว้างขึ้น60มิลความสูงขึ้น45มิลแสดงว่าเกือบทุกมิตินะครับทุกมิติเลยกว้างคุณยาวคุณสูงเนี่ยใหญ่ขึ้นแต่ฐานล้อคงเดิมเท่านั้นเองนะฮะน่าสนใจสมกับที่รอคอยนะครับโอเคสวยตาดูดีท้ายดูดีภายในดูหรูวะดูดีชาตะกูลเลยอ่ะก่อนหน้านี้อินโนวาเก่าเป็นรถสำหรับพ่อค้าแม่ค้าขายของเปิดท้ายค่อยขับของตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะโอเคยังมีเวลาเหลือนะครับเวลาเหลือมาดู SUV กันฮะ Range Rover Evoque Dynamic น่าเล่นไหมครับถามพี่โบ๊ทดูได้เลยครับEvoque Dynamic เป็นไงฮะวันนี้มันมือสองเยอะมากเลยเพราะคนมาเริ่มบอกการันตีขายทิ้งหมดก็เหนื่อยครับขนาดรถที่อยู่ในการันตีเอาไปเคลมแล้วเป็นไงยังเหนื่อยนะครับก็หลายแสนค่าใช้จ่ายโมโหลานแล้วรอบตัวผมเนี่ยนะ3คันพังทั้ง3คันเลยมีปัญหาทั้ง3คันเลยคือมันสวยจริงนะผมว่ามันรถที่มันสวยเลยล่ะอีวอคเนี่ย คือเห็นแล้วมันสะดุดเลยล่ะการดีไซน์นี่ต้องบอกว่าชั้นเลิศวัสดุที่ให้ไปรู้ไหมในช่วงล่างแบบแมกนาไลท์ไดนามิกเอส3ประตูนี่ผมบอกว่ามันเป็นรถที่มันสวยมากเลยนะสำหรับผู้หญิงขับนี่มันดูแบบมันดูสวยสุดๆเลยแล้วทำให้ผู้หญิงดูดีด้วยครับแต่ค่าซ่อมมันนี่สิค่าดูแลมันเนี่ยตอนเนี้ยไม่ไหวมหากาพย์ขายวันนี้มือสองก็คันหนึ่งสองล้านกว่าแต่ซื้อไปจังหวะถ้าเจอคันไม่รวนก็จะโชคดีไปถ้าเจอคันที่รวนก็ถือว่านรกเลยนะก็ยังมี2ล้านหรือว่าล้านปลายใช่ไหมครับตอนนี้2ล้านกว่าครับถ้าเป็นตัวไดนามิกนะประตูต้องมี2ล้านกว่าไดนามิก2ล้านกว่าใช่2ล้านต้นๆต้องมีวันดีคืนดีก็อะไรเสียนะวันดีคืนดีก็ระบบเผาเสียโดยว่าอยู่ในดีสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ดีสั่นไม่ทราบสาเหตุวันนี้คืนนี้ก็รถอีกคันก็ Dynamic S เหมือนกันตัวท็อปขึ้นสะพานไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีกำลังระบบเกียร์เป็นปัญหามาดู X1 ใหม่บอกว่าใช้แต่จังหวัดถนนดำเป็นหลักโอเคไหมโอเคเลยเหมาะเลยนะ X1 เนี่ยแล้วก็ปรับมาใหม่ก็ถือว่าทำมาดีคือถ้างบประมาณนี้ขับ BMS UV ดูหรูๆจ่ายเข้า CRV อ่ะต้องคิดอย่างนี้นะครับมันคือรถ BM ที่เอามาใช้แล้วก็จ่ายเงินเท่า CRV อ่ะพนันภาพรวมถ้าคุณใช้อยู่ในเมืองวิ่งถนนดำมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วไปจอดไหนคนก็โอ้ขับ BM ก็ยังโอเคนะฮะมาดูข้อนี้ครับเขาถามว่ารอบเดินเบาของเครื่องยนต์สูงเกินไปค่อนข้างสูงจะแก้ไขยังไงครับก็ปรับตั้งได้เนี่ยรถหัวฉีดก็ปรับตั้งได้รถขบูก็ยิ่งง่ายครับอีกแต่ว่ารถขบูหาคนจูนยากนะเดี๋ยวนี้รถรุ่นเก่าๆปรับตั้งเองได้รถรุ่นใหม่มันไม่มีที่ปรับตั้งให้เราแล้วอาจจะต้องเข้าสู่บริการเข้าสู่แล้วปรับตั้งให้ครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรรอบมันเกินมาเยอะแค่ไหนคือจริงๆรถปกติก็อยู่ที่ประมาณ 8-900 รอบบางทีไปล้างปักบิดผีเสื้อมาต้องเอาเครื่องไปตั้งให้มันใช่ครับใช่ว่าตั้งขึ้นมาเป็นพันมันเคยอยู่ 8-900 ขึ้นมาเป็นพันนิดๆยังพอรับได้ครับแต่ถ้า 1,400-1,500 แล้วเนี่ยมันอันตรายแล้วใช่เพราะใส่เกียร์ปุ๊บพร้อมจะพุ่งไปตลอดเวลาพันกว่าพันนิดๆนี่ก็อันตรายแล้วจริงๆแล้วมันไม่ควรเกินพันมันต้องอยู่มา8-900รอบใช่รอบเครื่องอย่างสูงสุดไม่เกินในทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลประมาณ800อะครับครับกำลังดีครับผมอยากให้เทียบจะพันไหมครับเนี่ยเอเวอเรสต์กับปาเจโร่สปอร์ตตัวท็อปทั้งคู่โอ้โหคุณพ่อราคาคนละเรื่องเลยนะคันนึงเหยียบ2ล้านนะ อีกคันนึง1.45 ล้านล้าน7กว่าถ้างบถึง Everest ตัวท็อปก็ไม่ต้องมองไปจากรถสปอร์ตแล้วก็ไป Everest เลย
นะเพราะคนละเรื่องเลยนะมันเหนือกว่าทุกมิติใช่ราคาก็เหนือแพ้เรื่องเดียวคือเรื่องราคาแค่นั้นเองใช่แล้วเวลาตัวท็อปเครื่องยนต์ก็เหนือกว่า 3,200 ม้ามีในตัว5สูบ5สูบ2วัสดุที่ให้ภายในการสัมผัสเบาะหนังที่ให้มันมาสุดแล้วใช่ครับหลังคาซันรูฟซันรูฟ2ซันรูฟแบบมาเต็มๆๆ120โรงงานช่วงล่างก็เหนือกว่าช่วงล่างก็เหนือกว่าไม่ต้องไปทำอะไรเลยงบเทียบกันไม่ได้เพราะมันต่างกันเกือบประมาณ 300,000 กว่าบาทใช่แต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณเซฟเงิน 300,000 กว่าบาทมาปาเซโร่ก็มีดีตรงนี้เหมือนกันคือร้าน 4-5 มาท็อปมาครบเหมือนกันตัว GT ครับครับสำหรับคนที่มีงบดันไม่ทะลุร้าน5ผมว่าปาเซโร่ตอบโจทย์แล้วนะครับใช่ปาเซโร่บอกเนี่ยเครื่องดีเกียร์ดีระบบขับเคลื่อนดีนะครับต้องขับเนี่ยถึงบางคนบอกถึงจะรู้แต่แน่นอนว่าเมื่อราคาเขาไปไม่ถึงจุดตรงนั้นเนี่ยเขาก็ต้องอาจจะลดบางอย่างลงอย่างเช่นวัสดุภายในก็เนี่ยก็ทำได้เราไม่ได้บอกว่าอาจจะสปอร์ตไม่ดีแต่ว่าในงบที่ถ้าไปถึงเอเวอเรสต์ตัวท็อปอ่ะครับอาจจะสปอร์ตมันรองกว่าอยู่แล้วเพราะด้วยงบมันต่ำกว่าไม่ถ้ามาเทียบกันมันต่างกันมันห่างกัน 300,000 อ่ะเงิน 300,000 เขาขายไปเขาก็ต้องลดถอดอะไรลงไปต่างกันที่สิ่งที่เขาให้มาใช่นะครับครับมาดูชอบอันนี้เขาบอกน้ำกันสีชมพูดีกว่าน้ำกันสีใสหรือเปล่าครับมันเหมือนกันแหละจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราเคยสงสัยอะตัวเองก็เคยสงสัยเวลาซื้อน้ำกันสมัยก่อนอะมันใช่น้ำกันหรือเปล่ามันทำน้ำเปล่าให้เราหรือเปล่าเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเขาก็เลยทำเป็นสีขึ้นมาเรื่องของเรื่องคือมีคนเคยเอาไปกินอาจจะเรื่องอันตรายด้วยเรื่องของเรื่องในอดีตมีคนเคยเอาน้ำกันไปกินครับเขาเลยใส่สีขึ้นมาว่ากินมันบริโภคไม่ได้คนพอได้ยินคำว่าน้ำกลั่นมันต้องหูมันต้องเอ้ยมันสะอาดบริสุทธิ์เหมือนน้ำแร่อะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะไม่เกี่ยวนะมันเป็นน้ำที่จริงๆแล้วมันเป็นการมันมีเคมีอยู่ในนั้นด้วยนะครับมันเพราะนั้นดื่มไม่ได้นะฮะมันเป็นพิษต่อร่างกายแล้วไม่ทำสีมาซะน่ากินเหมือนเดิมอีกสีชมพูแต่จริงแล้วสีชมพูเนี่ยมันคือน้ำกลั่นที่มีเติมน้ำยาเคมีมาบางตัวทำให้เหมือนกับชุบชีวิตอีกครั้งเฮือกสุดท้ายของแบตที่ไฟกำลังจะหมดแต่ยังไม่อยากเปลี่ยนขออีกสักครั้งนึงอาจจะพอได้อีกสักระยะนึงที่เข้าไปกัดแผ่นธาตุทำให้แผ่นธาตุนั้นเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นมันเข้มข้นขึ้นแล้วก็อาจจะฮึดขึ้นมาได้อีกสัก5โวลต์5แอมป์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าฟั่มแบตเตอรี่แล้วเติมน้ำกรดใหม่ชาร์จใหม่ดีกว่าใช่ครับแต่ที่ทำเองไม่ได้นะจ๊ะไม่ใช่นึกอยากทำที่บ้านเราคว่ำแบตเตอรี่เติมน้ำกรดเองไม่ใช่นะครับผมเห็นขาเขือเป็นแผลผู้พองเล็กอมนักตอนนักนะประเภทกระเด็นออกมาครับปูนนี่ยังก่อนเลยนะหกลงไปพื้นปูนซีเมนต์ควันขโมงก่อนเลยครับอย่าไปทำซนเองเด็ดขาดนะครับอ่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วนี่เราสี่คนแต่ทิ้งท้ายไปด้วยสกู๊ปของเรื่องราวของไวรัสฟิล์มครับนะครับเป็นฟิล์มที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกแล้วก็ใส่ระบบโฟโตโคมิกเข้าไปเป็นฟิล์มที่ปรับแสงตัวเองได้ 10% ทั้งในที่ตาแล้วก็ในที่ร่มแล้วก็จะบอกว่าไม่มีการรบกวนสัญญาณใดๆทั้งสิ้นแน่นอนครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานครับเรื่องของไวรัสฟิล์มทิ้งท้ายไว้กับตรงนี้วันนี้เรา4คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Tuition 691คืนนี้น่าหลับฝันดีขอลาทีสวัสดีครับSpeed Channel Solution 691นะฮะเราร่วมกับ Myda Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี้ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า Myda ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเขาบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ Myda ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับ
ไมดัสฟิล์มฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ไมดัสฟิล์มแตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดัสที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถและอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดัสนั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์มไมดัสที่จะมีสารโฟโตโครมิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะเห็นคุณสมบัติของฟิล์มไมดัสนาโนเซรามิกตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะพร้อมรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอบ่อยๆโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบก็คือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันจะติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้กระบวนก็จะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบก็ตกไปมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องเพราะงั้นโทรเข้ามาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับไมดัสฟิล์มครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ราชบัง38ครับครับผมที่ของเราแล้วขอบคุณไมดัสฟิล์มครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับสวิตช์ชาแนลสวิตช์ชาแนล691ของเราครับทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ